ยังเสนอให้ทำกัญชาเสรีแข่งขันในการแย่งชิงสินค้าดีๆของพวกเราทำให้รายได้เราตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินอย่างมากมายตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องทุกคนออกไปใช้เสียงในวันที่14พฤษภาคมอย่างถล่มทลายเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเราจะกลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งครับทำให้รายได้สุทธิที่เข้าหาพี่น้องเนี่ยน้อยมากน้อยจริงๆพรรคเพื่อไทยมั่นใจครับถ้าเราเป็นรัฐบาลรายได้สุทธิจากการเกษตรจะสูงขึ้น3เท่าภายในเวลา4ปีพอกันทีครับไม่เอาแล้วรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเราต้องเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบครับปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่อง PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่นี่ก็ตามทีหรือที่กรุงเทพก็ตามเป็นเพราะว่าเราไม่มีเงินมันง่ายมันไม่ขีดอันเดียวก็สามารถเผาได้ทำลายได้แต่พรรคเพื่อไทยครับเรามีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเราสามารถใช้จุลินทรีย์ผสมเข้าไปในน้ำแล้วก็ทำลายสังข้าวโพดตอข้าวเหล่านี้ได้ภายในเวลา10วันโดยไม่ต้องมีการเผาครับปัญหาในการเผาก็เกิดมาอย่างหนึ่งจากการทำไร่เลื่อนลอยการทำไร่เลื่อนลอยก็เพราะเรามีการลุกป่าสงวนแต่พี่น้องก็ต้องทำมาหากินก็ต้องปลูกพืชผักเหมือนกันถ้าไม่ปลูกก็ไม่มีกินอันนี้เข้าใจครับเราก็เลยต้องมีการบุกรุกป่าทำให้พี่น้องต้องเป็นศัตรูกับหน่วยงานรัฐเราตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้พรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเราถึงจะมีการแจกโฉนด50ล้านไร่ครับพี่น้องจะได้มีศักดิ์ศรีมีที่ดินของตัวเองทำมาหากินด้วยความภาคภูมิใจครับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยมาครบครับไม่เป็นส.ส.ไม่เป็นกรรมการบริหารคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจอาจารย์นพดลก็มาเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านเข้าใจถึงการทำการค้าขายกับต่างประเทศไปเปิดตลาดใหม่ๆซึ่งไม่ได้ถูกทำมาเลยในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับบางคนก็ไม่อยากเป็นคนที่อยากเป็นก็ดีครับทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเป็นสถาบันที่ควรให้ความเคารพแต่คนที่ไม่อยากเป็นก็อาจจะต้องไปเป็นเพราะว่าถูกบังคับให้เป็นพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเรื่องเกณฑ์ทหารเรื่องความสมัครใจคือถ้าอยากเป็นก็เป็นไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นเรื่องที่ตัวอย่างง่ายๆที่พรรคเพื่อไทยให้ความสนใจวันที่14พฤษภาคมที่ถึงนี้ผมต้องขอร้องพี่น้องขอวิงวอนพี่น้องว่าถ้าเกิดอยากได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองธารหรือท่านอาจารย์ชัยเกษมใครก็ได้ถ้าพี่น้องอยากให้เป็นวันที่14ต้องเข้าคูหาแล้วก็การพักสองใบไม่มีการปันใจให้กับพรรคอื่นไม่มีพรรคพี่ไม่มีพรรคน้องพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวขอพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องช่วยกันปันใจเทใจนะครับงานสลายครับเพื่อไทย